เอาเลยครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกมโฮไคสตาร์เดลกันอีกเช่นเคยนะถุยเช่นเคยล่ะนานๆจะกลับมาดีเนี่ยฮะก็เหมือนเดิมครับกลับมาพร้อมกับการเปิดกาชาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็วันนี้เป็นกาชาต้องบอกว่าผมเอาท่านนายพลเนี่ยมากับมายืนคู่กับน้องใบลู่เลยนะว่าเราเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าเราจะต้องเปิดตัวใหม่ให้ได้นะครับน้อนเนี่ยน้อนน้อนมอนแล้วปะเออนะครับมาซึ่งพาดูกระชาก่อนนี่มันต้องได้แล้วตัวนี้ผมวิกไม่ได้วิเคราะห์ผมมองว่าตัวนี้แหละจะเป็นอีกหนึ่งตัวคุณภาพชีวิตที่ดีโคตรนะครับเพราะน้องแบบสกิลอะไรต่างๆนี่คือแบบทำให้เราได้เล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นอีกถ้าเปิดได้นะถ้าเปิดไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีแล้วกันนะแต่อย่างน้อยขอให้เปิดให้ได้แล้วกันเนี่ยเพราะว่าผมก็เตรียมเพชรมาในคือมันทันแค่การันตีเดียวอ่ะมันไม่พอ2การันตีนะไม่ได้คือไม่ได้เลยบอกงี้นะผมมาพร้อมแล้วเพื่อไม่ให้มันคลิปมันเสียเวลามากนี้เราไปบรรเลงกันเลยดีกว่านะครับ 10,000 ตีไป 14,000 เพชรแล้วกันนะมันต้องได้มันได้แล้วล่ะแต่จะได้มั้ยหลุดเลนมั้ยว่ากันอีกทีแล้วเออมันมีน้องลิงก์ตัวนะตัวนี้ก็สำคัญนะครับผมมองว่าน้องเป็นนี่ผมมีตัวฮิลเยอะนะผมมีใบลู่มีแล้วหมอนาตาชาแล้วก็ลืมชื่อว่ะเฮ้ยลืมชื่อได้ไงวะใช้ยังปล่อยเลย ผมลืมชื่อโรชาเออมันคือโรชาผมก็ได้แต่ว่าตัวนี้มันเป็นตัวดิเฟนซีฟอะที่ดีกับทีมมากเลยมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับมาเริ่มกันเลยมันติแรกขอให้ออกเลยได้ไหมไปเอาวัดเออตกใจนะเมื่อกี้มันแบบเออมีกระตุกนิดนึงมันเหมือนมันหายไปเลยอ่ะไม่ได้แล้วเนี่ยคือประเด็นนั้นเปิดไม่ได้ด้วยน้องลิงมาขอน้องลิงอะครับขอน้องลิงได้ไหมครับเฮ้ยโอ้โหกำลังจะดีใจเลยน้องเป็นน้องเปรี้ยะน้องเปล่าของเรานั่นเองเฮ้ยมันยิ่งตัวเล็กเฮ้ยได้สองตัวติดเลยหรอโอเคโอเคอุ้ยได้ LL ไลโคนดีด้วยนะครับอันนี้ใช้ได้นะเอาไปเล่นกับ MC ไฟเราได้เนี่ยโอเคได้มาแล้วอยากได้น้องเปล่านี่ผมอีกอันนึงก็จะ E6 แล้วนะเฮ้ยอยากได้น้องลิงก์อีกอะอย่างน้อย E2 ก็ยังดีนะครับมาไปต่อเนื่องครับผมไปกันต่อครับเรียบร้อย E10 แล้วหรือคือรุ่นน้องลิงอย่างเดียวครับอยากให้น้องลิงอ่ะคืออยากให้ตัวฮิวมันโหดหน่อยจะได้ไปเสริมอีกทีมหนึ่งไม่ใช่เก่งๆมาเลยนะน้องลิงอย่าหลุดนะเลดอัพน้องลิงนุ้ยหรือกระแต่งมันก็เลดอัพหลายตัวเหมือนกันนะเฮ้ยเฮ้ยอย่านิ่งเดี๋ยวเฮ้ยน้องลิงกูโอ้น้องโอ้ผมเอียนแล้วเนี่ยมาทุกตู้เลยไม่เอาไม่อยากได้แต่ได้น้องลิงมาไปน้องลิงมาลูกเออโอ้โหยังไม่มาเลย30แล้วครั้งที่แล้วอ่ะผมเปิดครับกล้าเว้ย30มันติแล้วก็หลุดเลทผมแล้วเอาหลุดเลทมาเปิดเจ้ายนต์นี่คือผมมีการันตีแล้วนะน้องลิงมาน้องลิงตัวนะฮะขออีสองได้ไหมน้องลิงอ่ะโอ้จบแล้วครับโอ้แห้งเลยเกือบจัดเลยไอ้40แล้วไม่ยังไม่ได้เนี่ยโอ้น่าจะลึกสุดใจว่ะคือถ้ามันยังไม่ได้เนี่ยเราขอน้องลิงละกันนะฮะความหวังหมู่บ้านนะผมใช้คำนี้เลยนะน้องลิงนี่คือความหวังหมู่บ้านเลยนะฮะอยากได้ไม่อยากเอา E0 นะเฮ้ยขอร้องกูขอร้องกูไม่อยากเอา E0 ตัวฮิวอยากได้ E1 E2 E2 ยังต่ำอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูว่า E6 เดียวเลยกูส่งนี่ผมว่าน้องผมทะลุแล้วอ่ะเงื่อนจริงๆนะกูว่าชัดแล้วล่ะกูแม่งเอ้ยนั่นไงโอ้แตกสลายครับมาทำไมเยอะแยะเฮ้ยเลยออกจริงปะเนี่ยไปเอาน้องลิงมาดิตัวที่50
โอ้โหยังไม่มาครับผู้สวนก็ยังไม่มาครับโอ้ยคือพูดตรงๆนะอยากได้น้องลิงมากนะแม่งคือถ้าผู้สวนเรายังไม่ได้ใช่ไหมอย่างน้อยได้น้องลิงอ่ะมันก็ยังแบบอย่างนี้ก็มีแบบตัวฮิวว่าแล้วอุ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยผมเป็นอะไรกับน้องฮุกอ่ะคือมาหลายรอบมากแม่จ๋าเป็นแม่จ๋าเลยเฮ้ยน้องฮุกไม่ต้องรักไม่ต้องรักมากโอ้จบเลยรูดี้เอาฮุกมาทางเลยอ่ะลูกพอแล้วพอแล้วผู้สวนลึกสุดใจนู่ลึกสุดใจครับ60แล้วนะโอ้คือถ้าลึกแล้วมันได้มันโอเคอ่ะโอ้น้องไม่น่าได้แล้วโหได้ตัวเดียวแล้วก็ไม่ได้เลยเพื่อนไปโอ้โหสวนน่าจะโลโหน่าจะไปยังการันตีเลยมึงเนี่ย90โลเลยมึงเนี่ยได้ไหมโอ้โหน้องฮุกซีอีอีแปดโอ้เฮ้ยมาว่ะมาลุ้นฟูสวนนะเฮ้ยแต่น้องลิงไม่ได้จริงเหรอโอ้โหถ้าไม่ได้กูได้ฟูสวนนี่คือเกลือจัดเลยนะอย่านะเวลาเวลามาตัวแรกเลยกูหลุดเลนอีกแล้วหลุดเลนอีกแล้วครับเพื่อนโบนเมียผม E1 ไปแล้วครับหลุดเลนอีกแล้วโอ้นี่คือแบบจิตใจทำด้วยอะไรหลุดเลนยับยับเลยนะฮะมาลุ้นกันต่อมันยังได้อีกนิดนึงเองน้อยเอาน้องลิ้นมาอีกตัวนึงเหอะบัดซบที่สุดนะฮะกูจะหลุดเลทเก่งไปไหนนะครับนี่ไปต่อเลยกูต้องได้น้องลิ้นบ้างแหละอีกตัวนึงเหอะโอ้โหเกลือนี่คือเกลือเลยนะหลุดเลทแถมเกลืออีกต่างหากน้องลิ้นน้องไม่ได้โอ้โหมันจะมีใครอนาถ้าผมอีกไหมวะมันถามจริงเหอะโอ้ชายผู้ที่ดวงบัดซบที่สุดได้ถือกำเนิดแล้วครับดูดิเปล่าผมน่าจะ E6 อ่ะนะเฮ้ยน้องทิ้งสุดใจว่ะโอ้โหนี่น่าจะเป็นตู้กาชาที่ผมเลวร้ายที่สุดไปครับ20แล้วยี่สิบครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นกาชาที่ผมน่าจะเรียบร้อยครับรอบนี้คือแบบเกือบจะจัดเลยโอ้ไอ้คืออะคือเอ้ยน้องลิงน้องลิงอีกตัวนึงโอ้โหหลุดเลดไม่พอน้องฮุกแม่งมาจนแบบอีตันอะผมได้ฮุกอะน่าจะประมาณทำ E4 ได้อีกตัวนึงเลยอะเฮ้ยได้น้องลิงตัวเดียวน่าคิดนะน่าคิดโอ้โหโคตรเกลือผมนี่ก็ว่าโคตรเกลือเลยนะผมอาจจะยิงผมไม่ต้องเติมก็ได้นะผมอาจจะเอาไอเศษเกลือทั้งหลายไปแล่แล้วก็เปิดฟูชวนได้อีกนะน่าจะพอดีแหละน่าจะเกือบการันตีได้อะโอ้โหแต่ก็เดี๋ยวก็ไปคิดอีกทีแล้วกันตอนนี้รู้สึกหัวร้อนแบบอุ่นๆแล้วตอนนี้เริ่มอุ่นแล้วนะฮะไม่ได้หายเลยครับดีนะมันยังแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะมันยังดีให้ผมตัวหนึ่งตั้งตัวหนึ่งนะฮะน้องฮุกที่มารัวๆกูไม่รู้ว่าเลทฮุกหรือเปล่านะฮะโอ้เซ็งอาจารย์ลงอาจารย์หลิวไม่เอาแล้ว โอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันอย่างเกลือเลยครับผมเนาะก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม